น้อยครั้งจะออกสื่อเปิดภาพพี่สาวแพตตี้อังสุมาลินบ้านนี้หน้าเด็กทุกคนเลยเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่อบอุ่นสุดๆเลยค่ะเพราะเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่30พฤศจิกายน2565แพตตี้อังสุมาลินศิรภัทรศักดิ์เมธาเจ้าสาวป้ายแดงได้ออกมาโพสต์ภาพน่ารักๆหลังพาคุณแม่และพี่สาวรวมถึงสามีอย่างเล่นวรเวทดานุวงศ์ไปรับประทานอาหารมื้ออร่อยโดยภาพที่แพตตี้ได้โพสต์ลงอินสตาแกรมนั้นเป็นภาพที่กำลังจุกก้มคุณแม่พร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าหอมไปกินไปตุนหอมฟอดใหญ่ๆไว้ก่อนจะย้ายบ้านความสุขของอังหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันมากมายอาทิสวยกันทั้งบ้านเลยรอดูคลิปบ้านใหม่อยู่นะอยากเห็นบ้านดวงดาวมีความสุขมากๆนะคะรูปแรกอบอุ่นหัวใจรูปที่สองคือสามีมองภรรยาแบบคลั่งรักมากค่ะครอบครัวอุ่นๆน่ารักมากครับ